เอาครับนะครับเอามาดูอีกเรื่องนึงกันแล้วกันนะครับเมื่อวานนี้เนี่ยนอกจากจะเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของในหลวงรัชกาลที่9แล้วนะครับก็บังเอิญเป็นวันออกพรรษาพอดี15ค่ำเดือน11ถูกต้องไม่บังเอิญหรอกแต่คือมันตรงพอดีตรงพอดีเลยตรงพอดีไงเพราะบางทีมันก็ไม่ตรงบางทีก็เลยไปพฤศจิกาก็มีแล้วแต่ก็เป็นวันออกพรรษา15ค่ำเดือน11ที่บอกนี่แหละนะฮะก็แน่นอนครับนอกจากคนไปทำบุญใช่ไหมครับใช่ทำบุญกันเมื่อวานก็ทำบุญป่ะทำบุญทำบุญด้วยวันสวรรคตด้วยแล้วก็วันคล้ายวันสวรรคตด้วยก็ไปทำบุญก็ไปทำบุญออกพรรษาแล้วที่ขาดไม่ได้ฮะบั้งไฟพญานาคครับใช่ใครเโอ้โหบ้างไฟพญานาคนี่ส่วนใหญ่คือทางอีสานนะครับก็เมื่อวานนี้ก็บริเวณลานหน้าวัดพระธาตุพนมนะครับวรมหาวิหารจังหวัดนครพนมเนี่ยโอ้โหเจ้าคณะจังหวัดนะครับพระเทพวรมุนีเจ้าคณะจังหวัดนครพนมเจ้าอาวาสเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ก็มีการทำบุญแล้วก็มีพิธีรำบูชาพระธาตุพนมโดยมีภาคราชการนักศึกษาพ่อค้าประชาชนไปร่วมงานกันคึกคักเลยนะครับมีการตั้งขบวนรำกันตั้งแต่โอ้โหประตูโขงเข้าสู่หอพระแก้วและช่วงค่ำมีพิธีประกอบพิธีอัญเชิญไฟพระฤกษ์จุดเรือไฟหรือไหลเรือไฟซึ่งเป็นงานประเพณีของเขานั่นเองนะครับซึ่งมีก็ปรากฏว่ามีนายอนุทินชาญวีรชนอ๋อนี่ดำเดี๋ยวนี้แป๊บนึงฮะดำเนี่ยเราหายไปไหนนะคือบั้งไฟพญานาคนี่ขึ้นมาแล้วฮะนี่ฮะนี่เขาไปเราไปดูที่ไหนเนี่ยเนี่ยส่วนปรากฏการณ์บั้งไฟพญานาคนี่เป็นที่จับตามากนะครับก็อันนี้คือที่ลานอเนกประสงค์หน้าวัดไทยตำบลจุมพลอำเภอโพนพิสัยจังหวัดหนองคายแน่นอนเลยจุดนี้นะก็มีนักท่องเที่ยวไปหลั่งไหลไปจับจองกันตั้งแต่ช่วงเช้าเลยนะจองที่กันนะรถติดยาวเหยียดเพื่อรอดูปรากฏการณ์บั้งไฟพญานาคเมื่อกี้นี่คือลูกแรกที่ขึ้นโอ้โหนี่บางคนบอกเป็นหมื่นแต่บางคนก็บอกโอ้ยเป็นแสนคนนะเหรอโอ้โหกว่าเพราะว่าล่มเนี่ยก็ไปซื้อที่ไหนทำไมมันเหมือนกันทุกคนเลยน่าจะเป็นการเจ้าคนจัดงานเขาจัดกันมาแหละคงจะมีวางขายหน้างานหรือเปล่าไม่รู้เขาบอกว่าไปรอกันเนี่ยตั้งแต่ช่วงทำบุญเสร็จอ่ะก็ไปจับจองที่เลยใช่ครับนั่งกันอยู่งั้นแหละใช่จนสุดท้ายก็กลางแดดประสบความสำเร็จครับใช่นี่บางควายลูกแรกขึ้นตอนกี่โมงนะเคยไปอยู่ในเหตุการณ์ไหมไม่เคยผมก็ไม่เคยว่าดูเท่าที่ดูเนี่ยขึ้นแต่พอขึ้นปุ๊บเฮทุกลูกพอขึ้นแล้วก็จะเฮทุกลูกเฮทุกลูกครับเห็นว่าลูกแรกขึ้นตอนประมาณสัก6:24หรือ27อะไรประมาณนี้แหละอ๋อเย็นๆแต่ว่ามันก็มืดแล้วล่ะที่นั่นอ่ะนี่ฮะได้กี่ลูกได้กี่ลูกนะมีคำถามหรือเปล่าเมื่อกี้เลยไปหามาสิไปหาเชอรี่มาถามเราจะถามใครวะเนี่ยฮะ71ลูก71ลูกนับได้71ลูกโอ้โหนี่ครับเป็นเลขขึ้นมานะฮะก็มีดาราไปด้วยก็เราก็ใช่เลยที่นี่มีดาราไปด้วยเมื่อวานคุณเบลล่าลานีแคมเปญไปทำอะไรฮะน้องเบลล่าก็ไปรำไปร่วมรำในการวงสรวงบูชาพญานาคด้วยนำมีรูปเบลล่าไหมมีรูปเบลล่าไหมดูหน่อยดิอันนี้น่าไม่ใช่เบลล่านะแถวนี้ไม่ใช่อันนี้เบลลี่อันนี้เป็นบรรยากาศช่วงเช้าทำบุญเนี่ยนางรำนี่นางรำบรรยากาศนางรำแต่ไม่ใช่เบลล่าเราอยากดูเบลล่าดิเบลล่ามาป่ะมีรูปเบลล่าป่ะไม่มีเหรอต้องมีที่มีนะมีนี่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 ไปหาซื้อหนังสือได้บนถนนสายหนองคายรัตนวาปีเนี่ยการจราจรครับคลั่งมากตำรวจต้องทำงานหนักเลยติดแบบหูดึบหนึบดับนะครับใช่ก็คนแห่ไปจากหลายๆจังหวัดนะเพราะว่าส่วนใหญ่ก็จะมีหลักๆก็จะเป็นหนองคายกับนครพนมที่ริมแม่น้ำโขงนี่แหละเพราะออกพรรษาเนี่ยช่วงออกพรรษาเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยพวกบริษัทต่างๆเนี่ยตามปกติเขาจะมีหยุดหรือราชการก็จะหยุดเพราะนั้นคนก็จะกลับบ้านกันแล้วซึ่งเป็นตามประเพณีไปทำบุญไปอะไรกันครับผมก็แห่ไปเที่ยวตรงนั้นครับนี่ก็ถือว่าเป็นจุดท่องเที่ยวอย่างหนึ่งซึ่งมีชื่อเสียงครับเอาละครับครับ